ัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัยยะราการอำนาจชั้นป .1-3 วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะครับในครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเลี้ยงแกะคนเลี้ยงแกะอยู่คู่หนึ่งซึ่งมีนิสัยชอบโกหกในวันหนึ่งขณะที่เขาปล่อยให้ฝูงแกะกินหญ้าอยู่ที่เนินเขานั้นก็เกิดคิดอะไรสนุกขึ้นมาจึงแกล้งตะโกนให้ชาวบ้านแถวได้ยินว่าช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะช่วยชาวบ้านเมื่อได้ยินต่างก็ตกใจและรีบวิ่งมาพร้อมอาวุธต่างๆมีในมือเพื่อจะช่วยกันขับไล่หมาป่าแต่พอมาถึงกลับไม่พบหมาป่าแม้แต่ตัวเดียวมีแต่เพียงเด็กเลี้ยงแกะที่ยืนหัวเราะชอบใจอยู่แกะเห็นว่าการโกหกเป็นเรื่องสนุกจึงหลอกชาวบ้านอีกครั้งและครั้งเล่าจนชาวบ้านต่างโกรธและตื่นละเสียงอะไรไม่รู้ต่อกันกระทำของเขาอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เด็กเลี้ยงแกะกำลังเฝ้าฝูงแกะอยู่ซึ่งครั้งก็เกิดมีหมาป่าเข้ามาจับแกะกินจริงๆเด็กเลี้ยงแกะตกใจจึงตะโกนบอกชาวบ้านเพื่อขอความช่วยเหลือแต่คราวนี้ไม่มีว่าเขาจะตะโกนอย่างไรก็ไม่มีใครสนใจที่จะออกมาช่วยสักคนจนกระทั่งหมาป่าได้กินลูกแกะจนหมดฝูงไปในที่สุดโอเคGood afternoon. My name is Anthony Mitchell. My name is Napad. Help, the cloth. Look, this is Lucy's dress. Are these her socks? Yes, they are. Is this Lucy's t-shirt?